This Thai PBS Podcast View the world via The is View Via Voice PBS World ปกติความเสื่อมของคนเราเนี่ยมันจะมีเสื่อมทั้งเส้นเอ็นเสื่อมทั้งกระดูถ้าในภาวะของกระดูและข้อของเราเนี่ยนะกระดูกเนี่ยคือประมาณ55ในผู้หญิงส่วน65ในผู้ชายเป็นช่วงวัยทองของทั้งผู้หญิงและผู้ชายนั่นเองในขณะที่ถ้าเส้นเอ็นเสื่อมเนี่ยส่วนใหญ่เส้นเอ็นเสื่อมมันจะเป็นตอนอายุสักประมาณ35-40 ปัจจุบันเนี่ยเด็กถึงมีปัญหาเรื่องกระดูกมากขึ้นเร็วขึ้นมันอยู่ที่ปัจจัยหลายๆอย่างอาจจะเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์เด็กสมัยนี้นั่งก้มใช่ไหมฮะแล้วก็ใช้แต่คอมเรียนก็ใช้ i p a d อ่าเพราะฉะนั้นเด็กปัจจุบันเนี่ยมันจะมีการนั่งนานตลอดเวลาก็คือก้มทั้งคอก้มทั้งหลังโอกาสที่หมอนรองกระดูกมันจะมีปัญหามันก็สูง ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตทุกโรคภยัยฟังรายการโรงหมอกัลปิฉันสุรีพรวงศิตพรธค่ะ This is t o y PBS podcast เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของ อายุน้อยกระดูกสันหลังก็เสื่อมได้เป็นเรื่องที่แปลกไหมคะคุณผู้ฟังคะอายุน้อย,อยทําไมมีปัญหาเรื่องของกระดูกสันหลังได้วันนี้เราต้องมาหาคําตอบกันกับดรนายแพทย์จตุพลคงถาวรสกุลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสนย์กล้ามเนื้อกระดูกและข้อจากเพจดรหมอหมีค่ะสวัสดีสสดครับหมอหมี ie, อันนี้คืองงมากทําไมเหรออาย,อย,อยุน้อยนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับกระดูกได้ด้วย,วยเหมือนกันเหรอใช่คือปกติแล้วเนี่ยนะฮะคนเราเนี่ยมันควรจะเสื่อมตอนประมาณอายุสัก 55ขึ้นไปถ้าเป็นในผู้หญิงนะส่วนผู้ชายเนี่ยก็ควรจะเสื่อมสักประมาณหกสิบห้าอ,อะไรอย่างนี้นะฮะแต่ว่าไอ้เสื่อมคําว่าเสื่อมเนี่ยมันอาจจะเสื่อมตามข้อต่างๆเนาะคืออยากจะแบ่งอย่างนี้ปกติความเสื่อมของคนเราเนี่ยมันจะมีเสื่อมทั้งเส้นเอ็นเสื่อมทั้งกระดูถ้าในภาวะของกระดูและข้อของเราเนี่ยนะทีนี้กระดูกเนี่ยก็อย่างที่ว่าไปแล้วก็คือประมาณห้าบห้าในผู้หญิงส่วน65ในผู้ชายาก็คือเอาเป็นว่าช่วงวัย หลังหมดประจําเดือนของผู้หญิงหรือเป็นช่วงวัยทองของทั้งผู้หญิงและผู้ชายนั่นเองค่ะ <Yeah. S 2> ทีนี้ในขณะที่ถ้าเส้นเอนเ็นเ,นเสื่อมเนี่ยส่วนใหญ่เส้นเอ็นเสื่อมมันจะเป็นตอนอายุสักประมาณ3 5มสิบห mm ้าถึงสี่สิบนะเส้นเอ็นเน่ยจริงเขาจะไปก่อนคน <Yeah. S 2> อาจจะงงไม่เคยได้ยินถึงคาว่าเส้นเอ็นเสื่อมนะซึ่งเส้นเอ็นเสื่อมี่ยมันคือเส้นเอ็นมันเปื่อยนั่นเองนะฮะทีนี้ถามว่าแล้วทําไมปัจจุบันเนี่ยเด็กถึงมีปัญหาเรื่องกระดูกมากขึ้นเร็วขึ้นนะ มันอยู่ที่ปัจจัยหลายๆอย่างนะฮะหนึ่งก็คืออาจจะเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์นะกรรมพันธุ์เช่นในปัจจุบันเนี้ยมันมีคนที่มีปัญหาเรื่องเขาเรียกว่าเป็นไฮเปอร์ลสติกซินโดรมก็คือมีความยืดหยุ่นของร่างกายมากกว่าปกติเมื่อมีความยืดหยุ่นมากกว่าปกติปุ๊บเนี่ยตัวข้อเนี่ยมันจะต้องรับน้ําหนักหรือรับแรงเต็มๆใช่ไหมอันนี้คือส่วนหนึ่งซึ่ง มันเป็นกรรมพันธุ์แล้วปัจจุบันเด็กที่มีไฮเปอร์ลัสติกหรือมีความยืดหยุ่นมากกว่าปกติเนี่ยก็มีจํานวนที่สูงขึ้นตามไปลดตามเหมือนตามคนมากขึ้นโอกาสที่เป็นโรคมากขึ้นเพราะมันเป็นเปอร์เซ็นต์นะวิธีการใช้งานนะคือการพฤติกรรมที่ทําซ้ําๆพฤติกรรมทาซ้าก็คืออะไรเด็กสมัยนี้นั่งก้มใช่ไหมฮะแล้วก็ใช้แต่คอมเรียนก็ใช้ iPad สมัยก่อนพวกเราเรียนกันเนี่ย ก็เรียนกระดันดำใช่ไหมหรือเรียนไวบอร์ด<ะ>นะการที่เรียนไวบอร์ดเนี่ยมันมีข้อดีกว่าการเรียนแบบนี้ตรงที่ว่า,าแตก่อนเราเรียน,นยมันก็มีครูเดินไปเดินมาใช่ไหมนึกถึงภาพสมัยเมื่ออดีตท,ที่เราเรียนมันก็จะแตกต่างตอนนี้ปัจจุบันเนี้ยขนาดอยู่ในห้องเรียนเนี่ย<ะ>เด็กบางคนยังไม่ได้คุยไม่มีปฏิสัมพันธ์กับคุณครูเลย <c oughs> นึกออกไหมเพราะฉะนั้นพอเขาเรียนอย่างเดียวเนี่ยเขาก็จะก้มคอตลอดเวลาแล้วถ้านั่งอีก ถ้านั่งในการนั่งดู iPad หรือดูแท็บเล็ตเนี่ยมันก็แตกต่างจากการที่เรานั่งเรียนปกติแล้วการเขียนหนังสือเนี่ยกับการที่เราใช้ iPad จดมันก็คนละท่ากันอีกนะ,ะเพราะฉะนั้นเด็กปัจจุบันเนี่ยมันจะมีการนั่งนานตลอดเวลานะแล้วก็ก็คือก้มทั้งคอก้มทั้งหลังเพราะฉะนั้นโอกาสที่หมอนรองกระดูกมันจะมีปัญหามันก็สูงนะฮะนี้ปกติเนี่ยหมอนรองกระดูก จะเริ่มเสื่อมเมื่อไหร่เรายังไม่ได้พูดเราพูดถึงเสื่อมมากๆไปแล้วนะเอ็นเสื่อม40ใช่ไหมหลังเสื่อมก็เอาเฉลีย่ยเฉลี่ยก็ประมาณ60นะ uh huh. พวกข้อเสื่อมเนี่ยแต่หมอนรองกระดูกหลังที่เริ่มเสื่อมเนี่ยนะฮะในอดีตเนี่ยมีงานวิจัยพบว่าเอาคนปกติเนี่ยนะไปเอ็กซเรย์แล้วก็เอ็มไอนะพบว่ามีกระดูกหลังเสื่อมเนี่ยได้ถึงประมาณ50โ oh, อ้ยเครื่องหนึ่งเลยเหรอใช่ซึ่งอ่พวกเนี้ยส่วนใหญ่ไม่มีอาการ เอาเป็นว่าถ้าเราดูแต่เอ็กซเรย์หรือเอ็มไอเนี่ยนะแล้วเรารักษาเนี่ยเราได้ห้าสิบเปอร์เซ็นแต่ในความเป็นจริงคือคนพวกนั้นไม่มีอาการเลยเลยแต่เสื่อมไปแล้วนะวซึ่งมันก็ไม่แปลกในอดีตเนี่ยสามสิบเป็นช่วงเวลาที่ตัวหมอนรองกระดูกเนี่ยความยืดหยุ่นมันจะเริ่มน้อยลงน้ามันจะเริ่มน้อยลงนะเพราะฉะนั้นมันก็จะเสื่อมไปเรื่อยๆทีนี้แต่ก่อนเริ่มสามสิบปัจจุบันนี้นะฮะเราส่งคนไข้ไปทำเอ็มไอในเด็กที่ปวดหลังนะ 17-18พวกนี้หมอนรองกระดูกเนี่ยถ้าเราดูในเอ็กซเรย์เนี่ยแทบจะปกติเลยแต่พอเราทำเอ็มไอปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าตัวหมอนรองกระดูกเนี่ยมันเขาเรียกมันจะเป็นด์กดิสก์ก็คือมันจะดำไปเลย mm. นะเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะฮะที่มีลูกหลานนะที่นั่งแล้วก็บ่นตลอดเวลาว่าเออเนี่ยปวดหลังแบบเดินขยับแล้วก็ประเภทต้องยืดหลัง ต้องทําเสียงดังอะไรพวกเนี้ค<า>่ะอ่าแบบเนี้ยให้สงสัยไว้เลยว่าน่าจะเป็นอาการเริ่มต้นของอาการหมอนรองกระดูกหลังเสื่อมแม้กระทั่งจากอายุน้อยใช่น้อยเท่า,ทาไหร่ก็มีโอกาสเป็นได้แต่ถ้าได้มีความผิดป,ปกติจนถึงขั้นขนาดว่าเด็กบ่นได้เนี่ยก็น่าจะไม่ธรรมดาใช่ถูกต้องอซึ่งอันนี้เนี่ยก็จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะมันมีปัจจัยอื่นอกีกนะนอกจากท่านั่งเนี่ยคือทําอะไรซ้ํๆาๆแล้วก็ กรรมพันธุ์ที่บอกว่ามันมีโรคอะไรที่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นเปอร์เซ็นต์อันที่3เนี่ยก็คือปัจจุบันเนี่ยมันเป็นโลกที่มีการเล่นกีฬายุคเนี้มันมีการเล่นกีฬากันเยอะสมัยก่อนตอนเราเรียนเนี่ยยามากาก็เตะบอลเตะบอลกีฬาตามปกติทั่วไปคือนักกีฬาที่จะเป็นนักกีฬาที่บิ้วตัวเองขึ้นมาเป็นนักกีฬาเนี่ยมันไม่เยอะอถูกไหม เราลองมองย้อนกลับไปนะคือผม,ผมมั่นใจว่าคนฟังรายการนี้ <c oughs> ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่อายุใกล้เคียงเราหรือมากกว่าเรา <c oughs> อเด็ก <c oughs> ๆเขาไม่มาฟังหรอกรายการหลงหมอแต่เราก็ไม่รู้นะอาจจะมีก็ได้แต่ผมว่าคือสมัยเนี้ยเรามุ่งเป็นเลิศทางด้านการกีฬากันอย่างมากเลยโดยที่บางทีประเทศเราเนี่ยนะผมพูดเสมอว่าเวทศตร์การกีฬาของเราเนี่ยมันยังไปไม่ถึง <c oughs> ของฝรั่งเนี่ย เขาจะมีเทรนเนอร์หรือผมว่าการศึกษาในโรงเรียนของเขาเนี่ยเขามีคนที่มีศักยภาพพอที่มาสอนว่าเออเนี่ยปกติการเล่นกีฬาเ้วต้องมีเบสิกแบบนี้นะกล้ามเนื้อมันต้องเป็นอย่างนี้ที่สําคัญเนี่ยภาษากล้ามเนื้อเนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษส่วนส,ส่วนใหญ่ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นแน่นอนละ่ะมันย่อมง่ายต่อการเข้าใจของเด็กถูกไหมเพราะฉะนั้นพอเวลาสอนเข้าไปอย่างเงี้ยกล้ามเนื้ออันนี้อย่างนั้นอย่างนี้ พอดูรูปดูอะไรมันง่ายใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาเข้าใจได้แล้วเขาสามารถที่จะเอามาประยุกต์ใช้ในการที่เขาจะออกกําลังกายเองได้หรืออะไรได้คือผมว่าคือไม่ได้ว่านะผมว่าการศึกษาไทยเนี่ยบางทีผมว่ามันไม่ได้ช่วยในเรื่องของเวชศาสตร,ร์การกีฬามากนะักเพราะฉะนั้นจะเร,เราจะเห็นว่าเด็กของเราเนี่ยนะเล่นกีฬาปุ๊บเนี่ยปวดหลังกันเยอะพวกเล่นบาสเนี่ยปวดหลังก<ะ>ันนั่นนะ่ะเตะบอล ก็ปวดหลังวิ่งเยอะๆก็ยังปวดหลังถามว่าสามกีฬาเนี้ยเป็นกีฬาสุดฮิตในประเทศไทยถูกไหมวิ่งเตะบอลแล้วก็เล่นบาสทีนี้เอ๊ะทำไมฝรั่งมันเล่นมันไม่ค่อยปวดทําไมคนไทยปวดอมันก็น่าสงสัยนะเพราะเอาจริงๆการออกกําลังกายก็คือเสริมสร้างกล้ามเนื้อใช่มันควรจะดีดีต้องแข็งแรงแต่ปรากฏว่าพวกนี้เนี่ยยิ่งเป็นการกระตุ้นทําให้มีปัญหาเพราะว่า สามชนิดกีฬาเนี่ยนะฮะมันคือกีฬาที่เขาเรียกว่ามีการเคลื่อนไหวแบบลับปิดมูฟเมนต์ก็คือหรือเจอร์กมูฟเมนต์คือการเคลื่อนไหวของคนเราอะ่ะมันจะมีการเคลื่อนไหวอยู่สี่ห้าแบบจริงๆมีสี่แบบ <Yeah. S 1> นะฮะคือสแตติกดานามิกเจอร์ใช่ไหมฮะแล้วก็ลับปิดมูฟเมนต์ทีนี้การเคลื่อนไหวของคนในเด็กสมัยเนี้ยถ้าเราไปฝึกแต่การเคลื่อนไหวแบบเร็วหรือการเคลื่อนไหวแบบกระตุกหรือที่เรียกว่าเจอร์กเนี่ย เพราะว่าการเล่นบมาสมต้องกระโดดปุ๊บพักแล้วก็ชูด <Yeah. S 2> เงี้ยเตะบอลนก็ต้องวิ่งวิ่งมาหยุดสับขาหลอกตเตะเงี้ย <Yeah. S 2> ไอ้พวกนี้เขาเรียกว่าเจอ o ม e เ e n t คือถ้ามันมีการเจอ o ม e เ e n t เมื่อไหร่เนี่ยมันโอกาสอินจอรี่สูงทันทีนะฮะอย่างบาสเนี่ยพอขึ้นไปกระโดดชูดลงมามันก็มีอิมแพกถูกไหม uh huh. วิ่งเหมือนกันวิ่งคนที่วิ่งส่วนใหญ่เขาจะรู้ดีเลยพอเวลาวิ่งเนี่ยมันจะมีการแอนหลังพอวิ่งแล้วแอนหลังแล้วมีการกระแทกไปอีกกระแทกกระแทกกระแทกมันก็จะปวดหลังถูกไหมเพราะฉะน พวกนี้เนี่ยวิธีการที่ทําให้อาการปวดมันน้อยลงคือเราต้องบิวกล้ามเนื้อก่อนค่ะแต่ว่าในประเทศเราสังเกตนะโรงเรียนมีสนามบาสสนามบอลแต่ไม่มียิมถูกไหมไม่ยิมก็ไม่มีอะไรเอาสมัยตัวเองนะยิมก็ไม่มีอะไรเครื่องเล่นอะไรอย่างสมัยนี้ไม่มีใช่ก็ไม่มีโรงเรียนส่วนใหญ่มีสนามบาสสนามบอลสระว่ายน้ํามีเกือบทุกอย่างเลยแต่ไม่มียิมอ่าไม่มีการบิวว่ากล้ามเนื้อมัดนี้เป็นยังไงอะไรยังไงที่สําคัญ เทรนเนอร์ในประเทศเราไม่เป็นครู <c oughs> เป็นเ <c oughs> ทรนเนอร์กับเป็นครูอันไหนเงินเดียวกันอันนี้ <c oughs> พูดตรงถูกไหมเพราะฉะนั้นโอกาสที่เ <c oughs> ทรนเนอร์ที่มีความรู้ความสามารถจะเข้าไปสอนเด็กในโรงเรียนมันก็น้อย <c oughs> นะแต่โอเคแหละปัจจุบันมันก็จะมีเรื่องของการสอนทาง youtube หรืออะไรย่างนี้แต่เด็กเนี่ยเขาไม่ได้เข้าถึงยิมได้ทุกคนถูกไหมเขามีทางเลือกเพราะฉะนั้นเขาก็เตะบอลไงอันแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปในฟิตเนสแต่ ตามที่ต่างๆอ่ะไม่มีเด็กนะอ่าก็ใช่วนไหนก็จะเป็นวัยทํางานอย่าง,งเราหรืออาจจะอายุมากขึ้นมาหน่อยนึงใช่ใชนั่นเองรวมกับความเชื่ออีกไงถามว่าทําไมถึงไม่ค่อยมีการบิวกล้ามเนื้อเพราะว่าอันนี้เราพูดถึงการบิวกล้ามเนื้อเพราะว่ามันทําให้โหลดหรือแรงที่ไปลงกระดูกหลังเนี่ยหรือกระดูกคอเนี่ยมันสูงขึ้นถูกไหมใช่พอมันไม่ได้บิวเนี่ยมันก็มีปัญหาทีนี้ถามว่าทําไมเด็กถึงไม่บิวมันก็มีความเชื่อแปลกๆอย่างนะที่ว่านี่นะ ลูกต้องเล่นบาสลูกจะได้สูง <arch i> ลูกต้องกระโดดเยอะๆ <S <S 2> <S 2> เนี่ยมีคนไข้ล่าสุดเพิ่งมาบอกให้ลูกกระโดดเวละสองร้อยครั้งเพื่อจะให้ตัวสูง <S <S 2> <S 2> อ่าคือผมบอกองี้นะคนเล่นบาสเนี่ยมันไม่ได้กระโดดมันไม่ได้เล่นเพราะว่าคืองี้คนเล่นบาสเนี่ย,ยมันไม่ได้ไปเล่นแล้วเลยสูง ส่วนใหญ่จะสูงมันสูงอยู่แล้วมันจึงเล่นบาสค่ะอย่างผมเนี่ยผมตัวเตี้ยผมเกลียดการเล่นบาสผมสูงร้อยหกสิบแปดเจอเพื่อนสูงร้อยแปดสิบเราจะไปเลี้ยบได้ไงล่ะถูกไหมเราก็ชูดได้อย่างเดียวอ่เพราะฉะนั้นคนตัวเล็กเขาก็จะไม่เล่นบาสคนตัวเล็กเขาไปเล่นยิมหรือคนตัวเล็กเขาจะไปเล่นบอลเพราะว่าไซส์ของตัวหรือความสูงเนี่ยมันไม่ได้มีผลสําหรับฟุตบอลใช่ไหมหรือจะเป็นโกอย่างเนี้ย โกมก็ต้องตัวสูง,สงค่ะือมันมีการเลือกมาแล้ว natural selection คือเลือกมาแล้วว่าไอ้คนตัวสูงอะ่ะมันเล่นกีฬาชนิดนี้เพราะฉะนั้นขอร้องคุณพ่อคุณแม่ความเชื่อความเชื่อเนี้ยเลิกเถอะนะ <c oughs> แล้วก็ทุกคนก็จะถามว่าเอา้าล้วเล่นอะไรแล้วมันสูงอะ่ะ <c oughs> เล่นอะไรแล้วมันสูงก็ได้ฮะขอให้เล่นกีฬาเถอะแต่ว่าความสําคัญที่สุดมันอยู่ที่กรรมพันธุ์ <c oughs> ต่อให้คุณ จะบิ้วขนาดไหนเนี่ยนะกรรมพันธุ์เนี่ยถ้าเรามีกรรมพันธุ์ที่สูงเด็กมันก็จะสูงนะแต่ว่าอาหารเนี่ยมันก็ช่วยบ้างอาจะสมมุติว่าความสามารถในการสูงของเราอาจจะได้สักร้อจะสิบแหมแต่ว่าถ้าเกิดเราบิ้วอาหารดีๆเล่นกีฬาอย่างมีวินยัยที่สําคัญที่สุดคือการนอนฮ<ะ>รอร์โมนเนี่ยมันออกมาตอนนอนใช่เพราะฉะนั้นถ้าเรานอนน้อย,อย,อยเด็กสมัยนี้เล่นเกมดึกๆอย่างเงี้ยเราก็อยาก สูงบอกพ่อแม่อยากสูงมากไม่มีทางเอก็อยากไปเพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยต้องนอนเยอะๆอะนอนเยอะสันหลังยาวไงสันหลังเลยยาวมีหน้า่เขาเลยพูดอย่างนี้ไม่น่าเกี่ยวนะผมไม่รู้เหมือนมาจากไหนแต่ว่า<อ>การนอนได้เยอะทําให้เราสูงะเพราะฉะนั้นปัใจจัยในการเล่นกีฬาเนี่ยอันเนี้ยสาคัญเพราะฉะนั้นย้อนกลับมาคือแล้วเด็กเนี่ยเล่นยิมได้ไหม พ่อแม่จะรู้สึกว่าการเล่นยิมเนี่ยมันทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันแข็งแรงเกินไปพราะกล้ามเนื้อแข็งแรงแล้วทําให้กระดูกไม่งอกไม่ไม่ยืดอันนี้ก็ไม่จริงอีกกล้ามเนื้อแข็งแรงก็คือกล้ามเนื้อแข็งแรงกระดูกมันจะโตมันก็จะโตตามนั้นคือกล้ามเนื้อกับกระดูกคนละส่วนกันมันไม่เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวกันเออกระดูกมันจะโตก็เป็นไปตามสิ่งที่ควรจะเป็นเช่นถ้าเรานอนพักเยอะๆเรากินอาหารเพียงพอใช่ไหมคือยังไงมันก็โตหรือว่ามันก็สูงไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นอยู่แล้วมันอาจจะเป เด็กอ่ะเขาก็แข็งแรงของเขาอยู่แล้วเขามีออกกําลังกายอย่างอื่นอยู่แล้วอ่ะมันไม่ได้จําเป็นจะต้องมันนั่งเล่นยิมในในความรู้สึกของคุณพ่อแม่หลายหคนเล่นยิมมันไม่สนุกเด็กไม่ชอบมันไม่ได้แบบว่าหลายๆคนไงนี่ไงผมถึงบอกว่าการศึกษาเนี่ยมันต้องถึงเพื่อที่จะทาให้เวชศาสตร์การกีฬามันดีขึ้นเพราะขนาดตอนเนี้ยปัจจุบันอ่ะในเราพูดถึงผู้ใหญ่แล้วกันพอเวลาจะเล่นกีฬา คิดถึงแต่ฟุตบอลอ่าคิดถึงแต่บาทแล้วก็พอเลิกงานเสร็จอะไปไปเล่นกันทําเหมือนตอนที่เรายังเป็นเด็กตีบงตีแบดบ้าไปเออคือมาถึงก็ไม่ยืดไม่ยิ้มไม่เวทไม่อะไรเลยคือมันไม่ได้พวกเนี้ยถึงได้เจ็บกันถึงได้เอ็นควายหน้าควายหลังขาดกันคถึงได้หมอนรองกระดูกปลิ้นกันเนี่ยลยหมอหมีก็เลยงานเยอะเลยเพราะว่าใช่ผู้ใหญ่ก็เป็นเพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยมันมีความอดทนของกล้ามเนื้อของกระดูกเนี่ย ที่สูงกว่าผู้ใหญ่อม,มันเลยมีโหลดลงตลอดเวลามันก็เลยบอกว่างั้นไม่เป็นไรงั้นไม่ปิ้นกันแค่ะหมอนรองไม่ปิ้นให้ก็ได้แต่ขอเป็นเสื่อมแล้วกันเดี๋ยวปิ้นกับเสื่อมก็ไม่ค่อยจะดีทั้งคู่แต่จะเสื่อมนี่หนักเลยอะทีนี้เสื่อมเนี่ยมาอย่างไงออนะอาการเขาจะมาอย่างไงปกติเด็กสมัยนี้นะฮะเขาจะมีอาการปวดแต่หาจุดกดเจ็บไม่ได้อ่าจำไม่เลยว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ปวดจากหมอนรองกระดูกไม่ว่าจะเป็นคอหรือหลัง มันจะหาจุดกดเจ็บไม่เจอเพราะปกติแล้วถ้าหาจุดกดเจ็บเจอมันจะเป็นกล้ามเนื้อเสพมันจะรู้สึกยังไงอะคะมันจะมีความรู้สึกเหมือนปวดแล้วเล้าลงกลางสะบักถ้าเป็นคอนะถ้าเป็นหลังก็คือจะปวดเล้าลงก,ลงกล้นกบเขาเรียกว่า axial back pain axial แปลว่าแนวกลางมันจะปวดตามแนวกลางของตัวเพราะว่าอย่างนี้ตรงเส้นประสาทที่มันวิ่งเข้าไปรับความรู้สึกของหมอนรองกระดูกในระดับนั้นๆน่ะมันคือเส้นเดียวกับที่มารับความรู้สึกตรงบริเวณไททอยลงไปถึงสะบักเพราะฉะนั้น พอเวลามันปวดที่ด้านหลังของหมอนรองกระดูกซึ่งเกิดจากการเสื่อมจึงให้อาการออกมาข้างนอกเขาเรียกว่ารีเฟอร์เพนคือจริงปัญหาอยู่ใน<ต>ปัญหา<ว>อยู่ข้างนอกอแต่มันดันปวดขึ้นข้างนอกเนี่ยก็นนคือตาม <p> แนวเส้นกระดูกส,ส,สันหลังเลยใช่หรือ,อปวดตรงอื่นแต่เจ็บตรงนี้อ่าปวดตรงอื่นแต่เจ็บตรงนี้ทีนี้พอเขามีการรีเฟอร์เพนเนี่ยเราง่ายๆเลยถ้ามาเจอเรานะเราตรวจกดปุ๊บไม่เจ็บอะไรเลยตรงไหนเลยทั้งคอและหลัง เนี่ยพวกนี้ส่วนใหญ่ผมส่งเอ็มไอเลยผมไม่ผมสกิปเอ็กซเรย์เลยเพราะเอ็กซเรย์มันไม่เห็นเลยเลยเอ็กซเรย์มันจะดูเหมือนปกติแต่พอส่งเอ็มไอปุ๊บดักดิดใส่มาดําปึ๊ดเลยเอ้าวแสดงว่าถ้าถ้าไปกดปุ๊บเนี่ยคือแทนที่มันควรจะเจ็บมันก็ไม่เจ็บใช่แต่ว่ามันถ้าไม่ได้กดเนี่ยหรือว่าอะไรมันก็จะมีอาการรับปวดร้าวอย่างที่หมอมีบอกเมื่อกี้ใช่เออแปลกดีใช่กดทีนี้อ,อปวดอีกแบบหนึ่งที่มีเขาเรียกว่าเป็นเลดิคูลาเพนก็คือพอเวลา ปวดปลบบหมอนรองเนี่ยนะบางคนมันใช้จนมันเสื่อมใช่ไหมพอเสื่อมเสร็จปุ๊บบางทีมันปริ้นอ่าซึ่งถ้าปริ้นเนี่ยมันก็จะอาการเหมือนผู้ใหญ่เลยก็คือปวดร้าวลงขาก็เรียกเรติคูลาเพนแต่อายเรติคูลาเพนเนี่ยมันตรวจง่ายไอ้ปวดร้าวลงขาเนี่ยใครก็รู้ตอนเนี้ยปวดหลังร้าวลงขาคือหมอนรองกระดูกใช่ไหมค่ะอ่าปัจจุบันเรามีความรู้กันดีเพราะงะั้นถ้ามีอาการแบบนี้ส่วนใหญ่ก็อาจจะนําไปสู่การผ่าตัดแต่ต้องบอกงี้ในเด็กเนี่ยโชคดีที่ เขาไม่ค่อยมีอาการนะทีนี้เล่าให้ฟังประสบการณ์มีรุ่นน้องจบโรงเรียนเดียวกับผมเลยนะเ,เขาเล่นบาสบ่อยอ่านะแล้วมีวันหนึ่งเขาไปเล่นบาสปรากฏมาแบบหมอนรองกระดูกหลังปิ้นเลยคือหมอนรองกระดูกหลังปิ้นเนี่ยนะปกติแล้วเนี่ยเราจะเจอในคนที่อายุแบบยี่สิบกว่าปีขึ้นไปแล้วนะคอมมอนคือเจอบ่อยเนี่ยประมาณยี่สิบห้าปีถึงสี่ส<ะ>ิบห้าปีเพราะว่าถ้าเกินสี่สิบห้าปีไปแล้วเนี่ยถ้าหลังมันเสื่อมแล้วเนี่ย มันจะไม่ค่อยปิ้นอ่าเพราะมันมันปิ้นไม่ได้แนละ้วมันไม่มีอะไรให้ปิ้นทีนี้ uh huh. ปรากฏเด็กคนนี้อายุสิบหกปีสิบเจ็ดปีประมาณเนี้ยอ,อยู่มองห้าเมือ้ห oh. อ่าไปเล่นบาสกระโดดปุ๊บพอชูตแล้ว oh. ลงมาปุ๊บปวดหลังแล้วลงขาเลย uh huh. อ่าซึ่งเคสเนี้ยพอเราเอ็มไอมานะปรากฏว่า,าตัวหมอนรองกระดูกเนะี่ยมีเสื่อมระดับหนึ่งและอีกระดับหนึ่งปิ้นซึ่งมันไม่ควรจะเป็นหลังของคนอายุน้อยถูกไหม uh huh. ทีนี้อย่างเคสเนี้ย ก็ดึงหลังปกติแล้วถ้ามันมีอาการปวดร้าวลงขาการรักษาง่ายคือการดึงหลังแต่ถ้าเป็นหมอนรองกระดูกหลังเสื่อมอย่างเดียวอันนี้ให้ออกกําลังต่รักษาต่างกันนะเพราะฉะนั้นถ้าในเด็กเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ดูอาการนะถ้ามาด้วยปวดหลังล้าลงคอกลางหลังเนี่ยหรือปวดหลังล้าวลงก้นกบอย่างใดอย่างหนึ่งพวกนี้ไม่ต้องดึงหลังการกายภาพไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่นะสิ่งที่ต้องทําคือ ไปเอ็กซ์ไซ์กล้ามเนื้อเพราะว่ากระดูกมันผุพังใช่ไหมมันรับแรงไม่ได้สิ่งที่ต้องรับแรงคือกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นเราต้องไปออกกําลังกายฝึกคอร์บอดี้พวกนี้ฝ,ฝึกกล้ามเนื้อลําตัวนะวิธีการก็แพลงอย่างนี้ได้นะแล้วก็อาจจะโหนบาอย่างนี้ได้<ะ>ใช้เขาเรียกเอ่อเป็นบอดี้เวทเทรนนิ่งใช่ไหมฮะหรือว่าใช้ออกกําลังกายโดยให้ร่างกายเราเนี่ยมันรับน้ําหนัก เป็นบริเวณของเราแล้วระหว่างที่เราออกกําลังกายเอ็กซ์ไซแบบตรงบอดีร่างกายเราเนี่ยมันไม่ได้เจ็บใช่ไหมมันจะยังไม่ได้แบบจึงแม่ว่าตอนช่วงออกกาลังกายมันจะไม่ค่อยเจ็บหรอกแต่หมอนรองกระดูกเนี่ยแต่พอเวลามันนั่งอยู่เฉยเนี่ยพวกนี้มันจะปวดอหมอนรองกระดูกเสื่อมเนี่ยพอเวลานั่งมันจะมีการเพรสเชอร์หรือความดันหรือน้ําหนักของเรามันกดลงไปพอมันกดลงไปปุ๊บมันจะทําให้ปลายประสาทตรงด้านหลังมันมีการโดนกระตุ้นแล้วมันก็เลยจะปวดเล้าลงเพราะฉะนั้นถ้าเด็กนั่งนาน มันจะบอกปวดบ่นแล้วก็ขยับไปขยับมาอยู่ไม่นิ่งอ,ะอ่ะอยู่ไม่สุขเพะฉะนกะ็ไปเสริมสร้างกล้ามเนื้อแทนใช่<น>ใช่แล้วก็ท่าหน้าไอ้พวกเด็กที่นั่งท่านอนอะ่ะนั่งนอนก็คือนั่งแล้วกูดเอยงนอนลงไปอ,ะอ่ะกึ่งนั่งกึ่งนอนพวกเนี้ยมันจะทําให้แรงเนี่ยมันลงไปตรงบริเวณหมอนรองกระดูกมากขึ้นนะถามว่านั่งหลังตรงดีไหมนั่งหลังตรงเนี่ยก็อืมจริงๆก็ดีแต่จริงๆเขามีการศึกษาว่าถ้าเราเอาหมอนมารอง นะฮะแล้วก็นั่งโดยที่มันมีแบ็กซัพพอร์ตเนี่ยในจุดที่ควรจะควรจะซัพพอร์ตนะอันเนี้ยก็จะทำให้ตัวหมอนรองกระดูกมีโอกาสที่จะรับแรงน้อยลง20%อ๋อมีหน้ามันมีไอตัวแผ่นรองรับนั่งข้างหลังอ่าพวกนั้นนะได้ใช่ไหมมันจะทำให้โหลดหรือแรงเนี่ยมันลงมาน้อยลง20%เนะเพราะฉะนั้นถ้าเด็กบนว่าปวดให้เนี่ยฝึกนี้2อ,อย่าง1คือที่นั่งถ้านั่งเปลี่ยนก่อนเลย ใครนั่งนอนจับมันนั่งขึ้นมาดีๆนะแล้วก็สองคือเอาซัพพอร์ตมา,อารองไว้ที่หลังแล้วก็ตัวการออกกำลังกายเนี่ยก็ออกกำลังกายคอบอดี้นะฮะทีนี้สำหรับกลุ่มที่เป็นปวดร้าวลงขาอันนี้ง่ายพวกนี้รักษาเหมือนผู้ใหญ่แต่ข้อดีคือเด็กส่วนใหญ่เนี่ยมักจะไม่ต้องผ่าตัดะนะฮะมันก็ดีกว่าผู้ใหญ่นะใช่ซึ่งถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ย มันหมอนมันมักจะใหญ่แล้วมันมักจะกดเยอะแต่เด็กเนี่ยหมอนมันมักจะเล็กอแต่เด็กเนี่ยนะถึงหมอนจะใหญ่แต่อย่าลืมเด็กเนี่ยมันมีน้ํามากกว่าอ๋อเพราะฉะนั้นองค์ประกอบของมันเฟรชไงอ่ามันจะเป็นน้ํามันจะเป็นหมอนรองกระดูกที่ปิ้นออกมาแต่ว่ามีแต่น้ำอ่าเพราะฉะนั้นพอเวลามันมีแต่น้ำเนี่ยมันจะมีแต่การอักเสบอพอเอาไปดึงหลังแล้วก็นั่งดีๆไม่ให้มีเพรสเชอร์ลงมาไอ้พวกน้ําพวกเนี้ย หรือหมอนรองกระดูกในเด็กในจำไว้เลยนะพอเวลามันปลิ้นออกมาเนี่ยโอกาสที่มันจะสลายไปเองอ่ะเกิดขึ้นได้นะคนชอบบอกหมอนรองกระดูกเป็นแล้วเป็นเลยซึ่งมันจริงพอเวลามันปลิ้นออกมาแล้วมันจะอยูอย่างนั้นแหละอ่าแล้วมันก็จะคาอยู่ตรงนั้นอ่ะแต่ว่ามันจะมีช่วงเวลาที่ไม่อักเสบเพราะฉะนั้นเส้นประสาทมันก็จะฟรีอ่าอันนี้ยก็จะไม่มีอาการแต่ในเด็กเนี่ยคือมันปลิ้นออกมาแล้วมันหายไปเลยมันจะถูกดูดซึมและหายไปเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ยไม่ต้องกังวลแล้วก็หลังจากดึงหลัง ถ้ายังไม่ดีขึ้นอีกก็ฉีดเสียลอยเข้าหลังส่วนใหญ่แค่เนี้ยฮะอย่างมากพ <หา S 2> อฉีดแล้วแลการปวดปุ๊บสักประมาณ6เดือนสักพักหนึ่งหมอนลองกระดูมันก็จะสลายเอาไปเองคืออยนะ่ายงนั้นแสดงว่าถ้าเด็กมีอาการหรืออะไรเงี้ยก็ทําอย่างที่หมอมีบอกแต่ว่าเออเขาก็จะหายได้ดีขึ้นได้ใช่ไหมเพราะว่าด้วยความที่เขายัางอายุยังน้อยใช่เพราะงั้นคนที่ปวดหลังในเด็กเนี่ยเราก็ต้องให้ความระมัดระวังนะวันนี้อยากจะมาพูดเพราะว่าช่วงเนี้ยเอมไ เด็กเนี่ยนะฮะที่หลังเนี่ยแล้วก็ที่คอเนี่ยมันเจอเสื่อมผิดปกตินะสิบหกเป็นแล้วเงี้ยสิบแปดเป็นแล้วออคือมันมเริ่มเสื่อมตั้งแต่สิบหกสิบปดลองคิดดูนะแล้วโ,โหอายุเขาอีกไกลอะ่ะเขาจะต้องอยู่ด้วยอาการปวดหลังเนี้ยไปอีกนานแค่ไหนนะเพราะฉะนั้นวิธีการป้องกันก็อย่างที่บอกไปแล้วคือท่านั่งให้ถูกแล้วก็การเรียนเนี่ยถ้าเลือกได้นะฮะผมว่าเราอาจจะ ทําเป็นทีวีติดผนังอ oh. ในความคิดนะ uh. คือผมว่าในอนาคตเนี่ยในการป้องกันพวกเนี้ยเราควรจะทําเป็นทีวีติดผนังหรือเป็นการเรียนการสอนที่เป็นการเรียนมันพ้นโควิดมาแล้วอะ่ะควรจะเรียนแบบปกติได้แล้วให้ค uh. ุณครูสอนบนไว้บอร์ดเพราะว่าพอเวลาเรามีท่านั่งที่เรามองขึ้นไปอะ่ะมันไม่ต้องก้มคออันดับหนึ่งแล้ว uh, สองคือ มันจะไม่นั่งในท่าที่ประหลาดเพราะว่าเราต้องนั่งให้มันเหมือนอเลียสเพราะมันมีคนดูเราอยู่ค่ะแล้วในสมัยก่อนน่ะครูก็จะบอกเออนั่งดีๆใช่ไหมถูกว่าอย่างน้อยเราก็ยังมีคนเตือนตลอดเวลาถูกไหมฮะบางทีแปลงรบกระดานบินด้วยอ่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นคือตรงเนี้ยผมว่าเรากลับมาสู่การเรียนการสอนแบบปกติได้แล้วนะฮะเพื่อที่ว่าทําให้ท่านั่งแล้วก็อาการปวดหลังของเด็กดีขึ้นรวมถึงในโรงเรียนเนี่ยผมอยากจะให้มีการ สนับสนุนเรื่องของการมียิมรวมถึงมีเทรนเนอร์เลยจ้างเลยเทรนเนอร์เข้าไปยินโรงเรียนเพื่ออะไรเพื่อที่เขาจะได้มีความรู้เรื่องของการบิวกล้ามเนื้อไม่ใช่เราเล่นกีฬาอย่างเดียวแล้วเราไม่บิวกล้ามเนื้อพวกนี้ยังไงก็มีแต่จะเจ็บแล้วการบิวกล้ามเนื้อเนี่ยก็คือต้องถูกต้องด้วยนะท่าทางหรือต่างๆไม่งั้นบาดเจ็บได้อีกเหมือนกันเพราะว่าพวกเวทพวกนี้บางทียิ่งเวทไปนะบางทีบางท่าเนี่ย มันทําให้พวกหมอนรองกระดูกเนี่ยมันได้รับโหลดมากกว่าเดิม<า>มีโอกาสที่จะเป็นหมอนรองกระดูกปิ้นเลยคราวนี้เพราะฉะนั้นเราควรจะมีคนที่มีความรู้แล้วก็ดูแลเด็กนะเพราะฉะนั้นเราอยากจะลดการปวดหลังในเด็กลดการเกิดหลังเสื่อมในเด็กเราต้องออกกําลังกายให้ถูกวิธีและมีความเข้าใจเรื่องของสรีระของเด็กได้ดีด้วยครับค่ะก็ไม่น่าเชื่อนะคะว่าอ,อายุน้อยก็กระดูกสันหลังเสื่อมได้ได้ไดฟังคําตอบจากหมอมีไปแล้วก็ลองไป ดูแล้วกันเพราะว่าลูกๆหลังของเราก็บางทีเขาอาจจะไม่ได้พูดอะไรหรือว่าอาจจะแค่เห็นว่าเออเด็กๆปวดหลงปวดหลังก็เป็นเรื่องปกตินะคะบางทีอาจจะไม่ได้ปกติก็ได้ลองไปดูนะคะวันนี้ขอบคุณหมอหมีจ้า,า,าสวัสดีค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะหมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast น้ำผลไม้ให้ความสดชื่นก็จริงส่วนชาที่มีสรรพคุณมากมายดื่มมากไปมีผลอะไรบ้างผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเอกราชบำรุงพืชผู้เชี่ยวชาญด้านพชนาการมาเล่าให้ฟังครับเอาง่ายๆเลยเรามองว่าน้ำผลไม้ เราบอกมีวิตามินมีเกลือแร่แร่ธาตุเยอะแยะเลยน้ำผลไม้เนี่ยออแต่มีน้ำตาลแฝงนะแล้วมันอาจจะไปทำลายสุขภาพได้ถ้าเรากินมากเกินทำไม่กินได้เลยกินผลไม้สดดีที่สดุดแต่พอมันเป็นน้ำผลไม้เรากินได้ไหมกินได้ไม่ควรเกินหนึ่งแก้วหนึ่งกองสังเกตน้ําตาลแต่มันหมดโคต้านะบางทีน้ําตาลมันสูงอะ่ะใช่ใช่มันก็ไปแย่งกินโคต้านะกินเป็นผลไม้สดดีกว่าน้ําผลไม้แต่น้ําผลไม้อาจจะเหมาะสําหรับคนไข้ผู้ป่วย หรือผู้สูงอายุที่รับประทานได้น้อยต้องการพลังงานอ,อ่าหรือผู้ป่วยมะเร็งที่แบบต้องการหวานหวานเปรี้ยวเปี้ยวนะเพราะว่าการรับรสของเขาเนี่ยมันไม่ดีแล้วอ่าแล้วต้องการแบบ้พลังงานที่สูงด้วยเพราะเขากินอะไรไม่ค่อยได้จะเกิดประโยชน์กับบุคคลเหล่านี้เห็นไหมครับนะแล้วมันขึ้นอยู่กับความเหมาะสมแต่ถ้าเกิดว่าโอ้กินไปเลยน้ำผลไม้มวละสามกล่องเชื่อสิอ้วนเลยทีเนี้ย <laughs> น้านางเอกนะแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับ ชนิดน้องของเครื่องดื่มทั้งหลายแหล่อย่างคนยอดนิยมสุดเลยเนี่ยชากาแฟโอ้แล้วก็บอกว่าเอ้ยกินเพื่อสุขภาพชาเนี่ยโอ้ดีมากเลยนะมีชาเขียวเ,เพิ่มการเราผาผลาญไขมันลดไขมันเนอะชาดําลดน้ําตาลได้ดีอ่าชาอูหลงลดการดูดซึมไขมันนะครับชาขาวมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงอย่างเงี้ยเราก็ดีว่าโอ้มันมันดีกับสุขภาพแต่หารู้ไหมว่าเฮ้ยถ้าเรากินเยอะสิ่งที่แฝงอยู่ในชา ก็คือพวกคาเฟอีนอ่ามันก็มีเหมือนในกาแฟานี่แหละค่ะนะครับแล้วแทนนินสารที่มีรสขมรสฝาดมันก็แฝงอยู่ในชาอันนี้บางทีเรามองว่าเฮ้ยมันมันดูแบบเอ้ยมีเพื่อสุขภาพฉันกินชาเขียวก็ฟาดไปแบบกินเต็มที่เลยเพราะเพิ่มการเผาผลาญกลายเป็นว่ากินชาเนี่ยสังเกตง,ง่ายๆเลยนะครับพวกคาเฟอีนเนี่ยมันมีฤทธิ์เป็นไดยูเรติกขับน้ําทําให้เราเนี่ยปัสสาวะบ่อยเอาน้ําออกมากๆ ขาดน้ำครับร่างกายเกิดภาวะดีไฮเดทคือพวกคาเฟอีนเองมันก็มีผลในการที่จะขับพวกแคลเซียมด้วยนะก็ะทําให้กระดูกเนี่ยอาจจะบางาเพราะว่าเราสูญเสียแคลเซียมสูญเสียน้ําอย่างนี้ครับ This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast, and YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the Voice.